เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับว้ยแล้วใครมาวิ่งผ่านหน้าผมเนี่ยวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมนี้ครับเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพราะว่าไปเห็นมีคนคอมเมนต์ครับว่าให้ผมมาลองเล่นเกมนี้เนี่ยเป็นเกมเอาชีวิตรอดเช่นเคยแต่เอามาวันนี้เดี๋ยวมาดูว่าผมจะเล่นแบบจะถึงไหนกันไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงด้วยเนี่ยแต่ก็น่าจะไม่ยากครับเพราะว่าซ้ายมือเรานี่คือมันมีเควสอยู่อะมันให้เราไปวางพื้นอะไรอย่างนี้ผมว่าเช่นเคยเดี๋ยวมาลองเล่นดูครับนี่ตอนนี้ก็เหมือนกับมันจะให้เราทำบ้านนะแล้วก็ทำไปแล้วก็ใส่ประตูไปครับนี่เอาดิเอาจริงนี่คือเกมนี้ผมก็เห็นมาสักพักหนึ่งละแต่ก็เพิ่งได้มาลองเล่นนี่แหละเพราะว่าช่วงนี้ก็หาเกมเล่นไงถ้าใครมีแบบมีเกมน่าเล่นนี่คือคอมเมนต์ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูนะแต่ก็วันนี้ก็เอาเกมนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาลองสักวันหนึ่งนี่เฟิบโว้ยและดูตู้บิวเกมนี้ดิเหมือนกับเป็นเกมรัสเลยคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็ใส่ไม้ไปนี่เช่นเคยวะแล้วก็ครับเป็นเตียงนอนครับเอาดิเดี๋ยวมาลองเล่นดูครับวันนี้ก็สักวันหนึ่งมาอยู่กับเกมนี้เนี่ยมาตอนนี้ก็ไปฟาร์มต่อนะตอนนี้มันก็ให้เราไปฟาร์มไอเบอร์รี่เนี่ยนี่และมันก็มีมาร์กด้วยนะแล้วก็ตามไปเก็บแบบง่ายๆแล้วก็ได้มาต่อไปก็คราฟกองไฟนี่แล้วก็ตามมาเลยนะลองเล่นดูอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นแบบเซิร์ฟผู้เล่นใหม่ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกับมันมีคนมาวิ่งผ่านหน้าผมอะแต่มันก็ไม่ฆ่าเรานะไม่รู้ว่าจะฆ่าได้หรือเปล่าเนี่ยอาจจะแบบยิงไม่ได้ครับตอนนี้เนี่ยแล้วก็จะได้ฟาร์มหน่อยแล้วก็วางไปครับกองไฟเราแล้วก็มันให้เราคราฟแยมอะแล้วก็มาทำเลยแล้วก็ได้มาละโอเคต่อไปก็สร้างไอ้อะไรเนี่ยกระบองไม้นะแล้วก็คราฟต่อแล้วก็เดี๋ยวน่าจะได้ไปฟาร์มครับไปฟาร์มตามถนนอะไรงี้แล้วก็จะได้ของมาแล้วดูแมปเกมนี้ครับมันก็ใหญ่อยู่นะแต่ว่าวันนี้ผมยังไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็อยู่ใกล้ๆบ้านเลยแถวนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปไหนไกลแต่เหมือนกับว่ามันจะมีพวกสัตว์เลี้ยงให้เราขี่ได้ด้วยนะเมื่อกี้ก็เห็นมีคนขี่ไดโนเสาร์เนี่ยมันก็เกินไปแต่ว่าแต่ละตัวมันก็โดดนะพวกนี้เนี่ยเราจะเข้าใกล้ไม่ได้ครับเมื่อกี้มันก็ไล่ผมเลยนะวะเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าเมืองนะตอนนี้ข้างหน้าเราก็มีเมืองเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองไปฟาร์มดูครับเผื่อว่าจะได้ของดีๆมานี่มาตอนนี้มันก็มีหลายโซนเลยนะจะมีพวกทะเลทรายแล้วก็มีพวกหิมะอะไรงี้แต่ว่าวันนี้ผมคงไม่ได้ไปไหนอะน่าจะอยู่แถวนี้แหละแล้วก็ลองเล่นดูครับสักวันหนึ่งนี่แล้วก็ตีถังไปเช่นเคยเอากระบองไม้แล้วก็ไปฟาร์มตีถังแล้วก็ได้อะไหล่มาเหมือนเดิมแล้วได้กล่องอะไรเนี่ยกล่องทรัพยากรมาลองเปิดดูแล้วก็ฟาบโอ้ยแล้วผมได้มีดมาวะใช้ได้ปะเนี่ยสวยแล้วใช้ได้ด้วยนะแล้วมันก็ดาเมจเยอะขึ้นอย่างนี้เราก็สู้กับซอมบี้ได้แล้วใช่ปะมาต้องลองสักหน่อยแล้ววะเรามีมีดละแล้วก็ฟาบโอ้ยโอ้โหมันตีผม2ทีนี่คือผมเกือบตายอ่ะแสดงว่าเรายังสู้ไม่ได้นะไปผมว่าเราต้องมีปืนน่ะอันนี้คือมีมีดก็ยังไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวฟาร์มต่อยาวๆไปครับเดี๋ยวนี้ก็มีลูกไดโนเสาร์ด้วยเนี่ย
โอ้ยโอ้โหและมันคือตามผมอ่ะแล้วตามตื้อจริงไม่เลิกด้วยนะเดี๋ยวถ้าเรามีปืนนี่คือเดี๋ยวเจอกันปะเดี๋ยวไปก่อนมาครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเราละเดี๋ยวเราก็มาคราฟปืนกันเดี๋ยวมาหาของแล้วก็เดี๋ยวเราก็ผลิตนะผมว่าน่าจะได้อ่ะเดี๋ยวน่าจะได้พวกปืนพกมาแล้วก็ทำก่อนแป๊บนึงแล้วก็วางเตาไปครับและนี่คือเตาหลอมนะมีอะไรให้เราเผาบ้างเนี่ยแต่มันก็เป็นเควสเราเผาแร่เหล็กนะแล้วก็เผาไปเมื่อกี้เหมือนกับมีเสียงคนฟาร์มใช่ปะอย่าบอกว่ามีคนฟาร์มอยู่นอกบ้านผมนะโอเคแล้วก็เผาไปครับระหว่างนี้ก็รอได้แร่มามันก็เควสมันนี่คือ40อ่ะแล้วก็รอไปโห้ยโอ้โหแล้วข้างหน้าเราก็มีคนด้วยนะนี่ไงโดดเป็นจิงโจ้เลยระหว่างนี้คือเราต้องหนีลูกไดโนเสาร์ก่อนเนี่ยมันตามไม่เลิกจริงโอเคเก็บมาระหว่างนี้คือเราก็เก็บอะไหล่นะเพราะว่าตอนนี้ผมสามารถจะน่าจะทำปืนได้ละมันให้เราทำโต๊ะคราฟอะมันเป็นโต๊ะอาวุธปืนนะเดี๋ยวเราก็ทำกันระหว่างนี้ก็ฟาร์มก่อนครับแล้วก็ฟาร์มอะไหล่นะนี่ว้าแต่นี่ก็ได้ของมาเยอะพอสมควรละดูดิว้าแต่นี่เราก็คราฟปืนมาได้ละเดี๋ยวมาดูครับว่าปืนเรานี่คือหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วก็ได้มาละนี่ปืนพกว่าโอเคแล้วก็ไปเข้าเมืองกันครับแต่นี่ก็ได้ปืนพกมาละแล้วก็ได้ยิงพวกซอมบี้ได้เลยเนี่ยนี่แต่กระสุนปืนนี่คือผมจะได้ไหมเนี่ยอันนี้มีแค่ปืนแล้วกระสุนก็ไม่กี่นัดเองอ่ะมาดูตรงนี้ครับตรงนี้ก็เป็นแคมป์อะไรเนี่ยแล้วก็มีซอมบี้ด้วยนะนี่เอาดิโอ้ยและก็ร่วงครับเอาดิแต่รอบนี้เรามีปืนแล้วไงบอกเลยว่าเดี๋ยวเจอผมโอ้ยและนี่คือหีบอาวุธปืนแล้วก็ฟึบแล้วก็ได้อะไรมาเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้คือเจออะไรนี่คือเราก็เก็บมาให้หมดเลยนะนี่ไงปะเดี๋ยวผมก็จะไปข้างหน้านี้ครับมันก็มันจะมีเป็นอุโมงค์นะแล้วก็จะลองเข้าไปฟาร์มดูเพราะว่าของมันจะเยอะเนี่ยมาแล้วจ้าและนี่คือทางเข้ามันเนี่ยเหมือนกับว่ามันจะเป็นถ้ำนะนี่เดี๋ยวมาลองเข้าไปฟาร์มดูแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแล้วก็มีแค่ปืนพกและกระสุนก็ไม่กี่นัดเองเนี่ยไม่รู้ว่ากระสุนเราจะพอหรือเปล่านะดูดิเฮ้ยจังหวะนี่คือหนีได้แล้วก็หนีนะแล้วก็ประหยัดไว้กระสุนเนี่ยไปครับตอนนี้ในมินิแมปมันก็มีกล่องปืนนะเป็นกล่องของอะไรเนี่ยนี่เปิดเลยโอ้ยโอ้ยแล้วมันก็ตามมาด้วยอย่างนี้เราก็ต้องยิงครับเอาดิเอาดิแล้วก็ร่วงไปเดี๋ยวมาลองเปิดดูอันนี้คือเป็นกล่องอาวุธปืนอะแล้วก็ได้มาละเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ย C4 ป่ะเอาดีแล้วลูกซองนี่คือน่าจะเป็นแค่บอดี้ลูก2ครับนึกว่าจะได้ปืนมาละแต่ว่าผมได้ C4 มาหวานลูกหนึ่งใช้ได้นะแล้วกล่องนี้คือได้กล่องพยาบาลโอเคป่ะไปต่อครับตอนนี้ผมได้ C4 มาลูกหนึ่งเดี๋ยวจะลองไปเจาะบ้านคนนะ
มันว่าจะเรทได้หรือเปล่าโอ้ยและเรียบร้อยครับกระสุนหมดละโอ้โหนี่ก็ต้องแทงไม้และก็นี่ยังไงเอาดิโอเคแล้วก็พันยาไปไปแล้วก็กลับบ้านครับแต่นี่ก็ได้ของมาแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าได้อะไรมาบ้างเนี่ยแต่ที่รู้ๆนี่คือเราได้ C4 มาลูกหนึ่งครับเดี๋ยวจะลองไปเจาะบ้านคนกันไม่รู้ว่าจะพังหรือเปล่าแหลมบ้านนี้เลยครับที่เป็นเป้าหมายเราเนี่ยเพราะว่าบ้านนี้คือมันไม่ใส่โค้ดล็อกอะแล้วก็เข้าไปในบ้านได้นะนี่เดี๋ยวมาลองเจาะดูไม่รู้ว่าจะเรทได้หรือเปล่าแต่ก็เจาะไปเลยครับบึ้มอะไรก็ไม่พังว่ะโอ้ยแล้วเลือดนี่คือมันแทบไม่ลดเลยอะแสดงว่าเซิร์ฟนี่คือมันเรทไม่ได้ใช่ปะลองปาระเบิดได้นี่ดูโอ้โหแล้วก็จริงด้วยว่ะแสดงว่าเซิร์ฟนี่คือมันยังไม่เปิดให้เรทนะดูดิอะไรก็จะฆ่าคนไม่ได้ด้วยเนี่ยอาจจะตอนนี้คือยังไม่ PVP ครับแล้วก็มาได้แค่นี้ว่ะเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเกมนี้เนี่ยเอาจริงแต่ที่ผมก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะมันก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไปมั่วๆเลยเวลาก็ค่อยมาลองเล่นใหม่แล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะแต่ถ้าใครมีเกมดีๆนี่คือก็แนะนำมาได้ครับเดี๋ยวก็ลองไปเล่นดูมาสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับไปละ